โมสุภาพรฤทธิพฤกษ์มิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023โรสรสรินทร์ธนดลพาณิชย์รองชนะเลิศอันดับ1และปลายจันทร์พิชยดาพงษ์ชีพรองชนะเลิศอันดับ2เข้าเยี่ยมขอบคุณกองบรรณาธิการข่าวสดในการนำเสนอข่าวการประกวดเมื่อวันที่7กันยายนที่อาคารข่าวสดโบสุภาพรฤทธิพฤกษ์มิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023โรสรสรินทร์ธนดลพาณิชย์รองชนะเลิศอันดับ1และปลายจันทร์พิชยดาพงษ์ชีพรองชนะเลิศอันดับ2เข้าเยี่ยมขอบคุณกองบรรณาธิการข่าวสดในการนำเสนอข่าวการประกวดโบสุภาพรฤทธิพฤกษ์มิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023กล่าวว่าโบคิดว่าตัวเองจะได้ตำแหน่งเพราะเราวางเป้าหมายไว้เมื่อเราวางเป้าหมายไว้วิธีการจะไปถึงจุดหมายก็จะตามมาโบทำเต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่มองกลับไปแล้วเสียดายโบเคยเป็นรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปีที่มาริยาภูลเลิศลาภตอนนั้นภูมิใจมากๆค่ะที่ได้จับมือกับพี่มาริยาหลังจากนั้นโบห่างจากเวทีไป6ปีแต่ยังคงติดตามวงการนางงามอยู่และคิดมาเสมอว่าการเป็นนางงามเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างได้โบจึงกลับมาอีกครั้งค่ะโบไม่อยากมองย้อนกลับมาแล้วเสียดายที่วันนี้ไม่ได้กลับมาบนเส้นทางนี้อีกครั้งโบจึงเต็มที่กับทุกวันที่ได้ทำโบสุภาพรกล่าวต่อว่าการจะมาประกวดนางงามทุกคนแตกต่างกันอยู่แล้วไม่มีแบบไหนสวยหรือไม่สวยทุกอย่างสามารถปรับได้จิตใจของเราสำคัญที่สุดเพราะเราต้องเผชิญกับหลายสถานการณ์ต้องมีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบอย่าเครียดอย่ากดดันตัวเองมากไปเป้าหมายของเราสำคัญแต่ระหว่างทางก็สำคัญเช่นกันเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่บนเวทีได้พัฒนาการเดินการเรียนการพูดได้สนุกกับเพื่อนๆบนเวทีนี่คือสิ่งที่โบคิดว่าทุกคนจะได้จากการเป็นนางงามโบสุภาพรกล่าวอีกว่าอีกไม่ถึงเดือนโบต้องบินไปประกวดบนเวที Miss International แล้วหลังจากนี้จะต้องวางแผนกับทีมว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรจะนำวัฒนธรรมของเราไปเผยแพร่อย่างไรและจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นอย่างไรเพื่อที่เราจะทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดเพราะเราคือตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ให้ทุกคนภูมิใจการมีรุ่นที่เคยไปคว้ามงใหญ่บนเวทีมาแล้วไม่ได้ทำให้โบกดดันเพราะรู้สึกว่าเราได้ทำสำเร็จบนเวทีไทยแล้วอีกทั้งรุ่นที่เราที่ไปประกวดมาก่อนก็ดูมีความสุขสนุกเมื่อไปถึงที่โน่นก่อนจะขอบคุณแฟนๆโบอยากขอบคุณโรสกับพี่ปลายจันทร์ก่อนโบรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้สองคนนี้มาเป็นทีมเดียวกันทุกๆวันที่ต้องมาทำงานแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่เมื่อเราได้เจอกันแล้วมันสนุกมีความสุขเราเติมเต็มกันและกันโบรู้ว่าสองคนนี้จะสนับสนุนโบและโบก็จะสนับสนุนทั้งสองคนนี้เช่นกันไม่ว่าจะไปในเส้นทางไหนขอบคุณแฟนคลับนางงามทุกคนตั้งแต่เวทีแรกจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา6ปีแต่ทุกคนก็ยังคงสนับสนุนโบส่งข้อความมาให้กำลังใจโบอยู่เสมอและขอให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนโบต่อไปในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่จะไปประกวด Miss International โบจะทำทุกวันให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวโบด้วยค่ะ Miss Thailand International 2023กล่าวด้านโรสรสรินทร์ธนดลพาณิชย์รองชนะเลิศอันดับหนึ่งกล่าวว่าโรสเคยประกวดไทยซูเปอร์โมเดลและนางสาวไทยบริบทของการเป็นนางแบบและเป็นนางงามต่างกันมากการเป็นนางงามยากกว่ามากคนที่อยากจะมาเป็นนางงามให้เตรียมใจมากเยอะๆเราจะเจอสถานการณ์ที่เราต้องเตรียมใจรับให้ได้ถ้าเราพร้อมเราก็จะมีแรงสู้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเราควรมีประสบการณ์หลายๆเวทีโรสคิดว่าการเป็นนางงามสามารถดึงศักยภาพของผู้หญิงคนหนึ่งออกมาใช้ได้ทุกอย่างแล้วทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เก่งแค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถเก่งได้รอบด้านคนที่จะได้มงกุฎไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่เป็นคนที่ภาพรวมดีที่สุดมีความสุขที่สุดบนเวทีตอนนี้โรสยังคิดจะเดินบนเส้นทางนางงามต่อไปตอนนี้ทีมกำลังโฟกัสการช่วยพี่โบเตรียมตัวในการเดินทางไปประกวด Miss International สำหรับโรสอยากให้ทุกคนคอยติดตามว่าโรสจะไปเวทีไหนต่อไปฝากเชียร์พี่โบในการประกวด Miss International ให้ไปคว้ามง2มาให้พวกเราโรสเชื่อว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงพี่โบเพราะพี่โบคือคนที่ใช่เหมาะสมที่สุดณเวลานี้พี่โบทำเต็มที่แน่นอนและพี่ปลายจันทร์กับโรสจะคอยเชียร์และส่งพลังให้พี่โบเต็มที่รองชนะเลิศอันดับ1กล่าวปลายจันทร์พิชยดาพงษ์ชีพรองชนะเลิศอันดับ2กล่าวว่าถ้าอยากมาเป็นนางงามปลายจะแนะนำว่าอย่ากดดันตัวเองเกินไปมันจะทำให้เราไม่มีความสุข
ทำทุกอย่างออกมาไม่ดีสนุกไปกับมันเหมือนคอนเซปต์เวทีของเราแค่คุณกล้าโลกก็เปลี่ยนการจะเป็นนางงามเรื่องทัศนคติความคิดของเราเป็นสิ่งคันว่าเราอยากตอบแทนอะไรเพื่อสังคมต่อไปนอกจากนี้การเป็นนางงามยังสามารถนำมาต่อยอดได้ว่าเราสามารถเป็นอะไรได้อีกมากได้ประสบการณ์อีกมากมายฝากติดตามปลายจันทร์ต่อไปด้วยค่ะไม่ว่าปลายจันทร์จะถูกส่งไปเวทีไหนหรือมีงานอะไรในวงการบันเทิงต่อไปและตอนนี้ก็โฟกัสที่โบให้โบไปคว้ามงมาให้ได้โดยสาวโบสุภาพรฤทธิพฤกษ์จะเดินทางไปประกวด Miss International 2023ซึ่งจะจัดขึ้นที่โยโยจิยิมเนเชียมโน2ในชิบูย่าโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่26ตุลาคมนี้